รถเก๋งอีโคคาร์รถแค่6เดือนราคาโคตรถูกผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,000 บาทถ้วนสวยแค่ไหนคุ้มค่าแค่ไหนไปชมกันครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมไมบอยนะครับและวันนี้ผมมาพร้อมกับรถเข้าใหม่ประจำวันบอกเลยโคตรสวยแล้วก็โคตรคุ้มเลยนะครับสำหรับคันนี้ครับวันนี้ผมอยู่กับ Suzuki Celerio 1.0 GA นะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับตัวเริ่มต้นเลยนะครับแต่ว่ารถนี่ใหม่มากๆรถปี2021นะครับรถเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเพิ่งจดทะเบียนไว้เมื่อปีเมษายนนี้เองนะครับรถผลิตปี21แล้วก็จดทะเบียนปีนี้เมษายนนะครับทีนี้ตัวรถนะเดี๋ยวผมจะพามาชมความสวยความใหม่แล้วก็เรื่องของราคาซึ่งบอกเลยว่าราคานี้คุ้มค่ามากๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับคันนี้นะครับ Celerio 1.0 GA คันนี้นะครับไฟหน้าที่ให้มาตัวเริ่มต้นนะครับเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับฮาโลเจนแล้วก็มัลติรีเฟคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยอยู่ในดวงเดียวกันหมดเลยนะครับด้านล่างเนี่ยยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะแต่ว่ามีที่ติดตั้งเพิ่มก็คือถ้าต้องการติดตั้งเพิ่มสามารถติดตั้งเพิ่มได้เลยสำหรับไฟตัดหมอกกระจังหน้านะครับเป็นแบบซี่นะครับเนี่ยก็เป็นขีดยาวมาแบบนี้เลยแล้วก็โลโก้อยู่ที่ตรงกลางดีไซน์นะครับก็ไม่ค่อยจะแตกต่างอะไรมากกับรุ่นท็อปนะครับก็คล้ายๆกันเดี๋ยวเรามาดูขนาดหน้ายางกันบ้างนะครับคันนี้ที่ให้มานะครับไม่ว่าจะเป็น GA หรือ GL เนี่ยถ้าไม่ใช่ GLX นะได้ล้อกระทะนะครับเพราะฉะนั้นถือว่ามันเป็นรถ Eco Car ที่เน้นใช้งานมากกว่า Option นะครับเป็นรถเน้นใช้งานก็ว่าได้สำหรับคนที่ต้องการใช้รถจริงๆราคานี้ผมว่าคุ้มค่านะโอเคหน้ายางเรามาดูกันนะครับคันนี้อยู่ที่165/65 R14 นะครับเป็นล้อกระทะนะครับล้อกระทะขนาด14นิ้วส่วนหน้ายางไม่ต้องพูดถึงปี20นะครับปี20นะครับรถผลิตปี21นะครับแต่ยางคันนี้ให้มาปี20นะครับแปลกเหมือนกันนะไฟเลี้ยวอยู่ที่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงแก้มนะครับนี่ตัวกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ที่จับเนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะครับปกติแล้วถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแต่ว่าอันนี้ก็สีเดียวกันเหมือนกันเพราะรถเป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาแค่เป็นสีดำด้านเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยสมมุติเป็นสีขาวแล้วกระจกดำเนี่ยอันนี้มันก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่นี้รถสีดำกระจกสีดำก็ว่ากันไปนะครับมาดูในส่วนของเนี่ยเดี๋ยวผมพาชมออปชั่นเนี่ยถามว่ามีอะไรไหมไม่ค่อยมีอะไรแต่อยากให้ดูความสดใหม่นิดนึงกระจกนะครับเป็นแบบมือหมุนทั้ง4ด้านเลยนะครับเน้นใช้งานจริงๆหมุนง่ายนะครับไม่หมุนยากเหมือนรถเก่าๆนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าเล่มกันหน่อยเดี๋ยวหาว่าผมโกหกนะครับว่ารถ6เดือนจริงหรือเปล่ามาดูกันนะครับนี่นะครับวันที่จดทะเบียน27เมษายน2564ปีผลิต2021นะครับ Celerio GA 1.0 ลิตรนะครับเนี่ยโอเคใหม่จริงนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับแน่นอนว่ารถไม่ถึง1ปีเนี่ยประกันชั้น1ก็ต้องเหลือแน่นอนนะครับเพราะว่าออกรถจากป้ายแดงเนี่ยเขาก็มีประกันชั้น1ให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ประกันชั้น1ก็เหลือยาวๆอีกประมาณ6เดือนนะพอรถ6เดือนก็ประกันชั้น1ปีนึงก็น่าจะเหลือประมาณ6เดือนนะครับผมส่วนเนี่ย
คู่มือการใช้งานนะครับคู่มือประจำรถเนี่ยวารันตีศูนย์อะไรทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นรถใหม่มากๆผมกล้าท้าประกวดเลยว่าคันนี้ใหม่มากๆนะครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเจ้าของเก่าเป็นคนที่ดูแลรถดีมากๆนะปกติเนี่ยให้เบาะผ้ามาคันนี้เจ้าของเก่าไปหุ้มมาใหม่นะครับหุ้มเป็นเบาะหนังมาใหม่แล้วไม่ใช่ขี้เหร่นะครับหุ้มมาเนี่ยหุ้มสวยเข้ารูปเลยนะครับแล้วก็มีลวดลายที่แบบเลยตอนแรกผมเปิดมานึกว่าเอ้าเบาะตัวนี้มันเป็นของรุ่นมันหรือเปล่าเพราะว่ามันสวยมากๆนะครับแล้วก็เข้ารูปเข้าลายสวยเลยนะครับดูด้านหลังนะครับเนี่ยหุ้มเป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะครับสวยมากๆสวยเลยแล้วการใช้งานเบาะน้อยแน่นอนนะครับเพราะว่ารถปี21รถแค่6เดือนสวยเลยนะครับสำหรับตัวเบาะเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งให้ชมนะโอเคแน่นอนนะสเตอริโอก็เป็นรถคันเล็กๆเหมาะแก่การใช้งานสำหรับขับในเมืองนะครับใช้งานขับในเมืองอะไรอย่างนี้ถามว่านั่งด้านหลังคันนี้รู้สึกอึดอัดไหมไม่อึดอัดนะครับเพราะว่าเข่าเนี่ยเข่าไม่ชนนะครับหัวก็ไม่ชนนะครับยังเหลือที่ว่างเยอะยืดขายืดไม่ได้นะครับยืดได้แค่นี้แต่ว่าถามว่าอึดอัดไหมไม่อึดอัดแต่เล็กไหมก็เล็กอยู่นะครับก็ตามขนาดตัวรถนะครับมีที่เก็บเอกสารให้ด้านหลังนะครับเป็นตัวเบาะที่หุ้มมาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สวยมากๆเลยผมชอบตรงเบาะหนังนี่แหละนะรถตัวเริ่มต้นแต่ว่าไปหุ้มเบาะหนังมาซะอย่างดีเลยนะครับก็ถือว่าเจ้าของเก่าเนี่ยค่อนข้างจะรักและใส่ใจรถคันนี้พอสมควรเลยทีเดียวดูด้านหลังกันบ้างนะครับเนี่ยอันนี้คือด้านหลังนะครับเป็นที่เก็บของสัมภาระของสเตอริโอคันนี้นะครับก็พื้นที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูอุปกรณ์กันหน่อยนะครับยางอะไหล่แม่แรงเนี่ยโอ้โหยังกับรถใหม่นะครับนี่ใหม่อะไรเขาเรียกอะไรใหม่เอี่ยมเลยนะครับเนี่ยยางอะไหล่ไม่เคยแตะพื้นเนี่ยใหม่เอี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหซื้อคันนี้ไปเหมือนได้รถใหม่นะครับสามารถพับเบาะได้นะครับเบาะด้านหลังสามารถพับได้ปึ๊บในกรณีที่เราต้องการจะเก็บของเพิ่มเติมสามารถพับได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานมากๆนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องคนขับกันบ้างนะครับให้ดูความใหม่ความสดความใหม่ด้านหลังนะครับไฟท้ายเนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3สวยเลยสำหรับคันนี้โอเคมาดูห้องคนขับกันบ้างอ่ะอย่างที่บอกนะครับก็ออปชั่นเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากกระจกก็เนี่ยกระจกแบบมือหมุนนะครับทั้ง4ด้านเลยห้องคนขับก็เช่นกันนะครับตัวเบาะเนี่ยยังใหม่มากๆเบาะคนขับพวงมาลัยต่างๆก็ใหม่มากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกุญแจนะครับก็ไม่ใช่กุญแจรีโมทเป็นแบบกุญแจโดดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันนะครับว่ารถ6เดือนนี่เลขใหม่เท่าไหร่รุ่น GA รุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเนี่ยเกียร์ธรรมดาโอเคเน้นใช้งานจริงๆนี่เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเลขไมล์อยู่ที่ 12,535 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถ6เดือนนะครับไมล์แค่ 12,000 โอ้โหถือว่าถามว่าใช้งานเยอะไหมก็ถือว่า6เดือนก็ถือว่าค่อนข้างจะพอดีนะครับเพราะว่าปกติปีนึงคนส่วนมากใช้งานรถอยู่ประมาณ 20,000 โลนะอันนี้ก็ถือว่าพอดีถามว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยหรอกนะพอรถ6เดือนนะครับแต่ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะครับโอเคทีนี้ออปชันมีอะไรบ้างไม่ค่อยมีอะไรนะเน้นการใช้งานอย่างที่ผมบอกพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยเดิมๆไม่ใช่มันติฟังก์ชันนะครับไม่ใช่มันติฟังก์ชันนะครับเนี่ยเป็นพวงมาลัยธรรมดาเลยนะครับไม่มีปุ่มอะไรแล้วก็แต่เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยวอะไรเงี้ยไม่หนักนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์มาดูตรงกลางนะครับคอนโซลกลางกันบ้างออปชันที่ให้มานะครับเน้นใช้งานจริงๆระบบแอร์วิทยุไม่มีนะครับมีช่องเก็บของตรงนี้ใครอยากได้ก็ไปติดเพิ่มเอานะครับสำหรับวิทยุเพราะว่าเป็นรถเน้นใช้งานส่วนตัวระบบแอร์นะครับแมนนวลนะครับปรับเอาได้เลยนะครับเนี่ยอุณหภูมินะครับพลังลมแล้วก็ช่องลมต่างๆเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นรถที่เน้นใช้งานมากๆนะครับเนี่ย
ุ่มด้านล่างนะครับมีพอร์ตชาร์จแบตให้นะครับพอร์ตชาร์จแบตเสียบจุดบุหรี่ได้นะครับตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเนี่ย1 2 3 4 5แล้วก็เกียร์ถอยนะครับเป็น5สปีดให้ดูภายในนะครับว่าภายในเนี่ยใหม่มากนะต้องใหม่อยู่แล้วรถ6เดือนนะครับเนี่ยที่อันนี้ยังถุงยังหุ้มอยู่เลยนะครับเนี่ยที่บังแดดยังไม่แกะเลยนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้ใหม่มากๆเนี่ยต่างๆนี่อุปกรณ์ต่างๆอะไรเงี้ยที่ใช้งานยังแบบพลาสติกยังหุ้มอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ใหม่มากๆใหม่จริงๆท้าพิสูจน์ให้มาดูใครนะครับที่ชอบรถเน้นใช้งานแบบนี้ไม่ได้เน้นออปชันที่แบบว่าต้องใช้งานออปชันเยอะๆนะครับเน้นราคาถูกและใช้งานคันนี้เหมาะมากๆนะครับผ่อนเริ่มต้น 3,000 บาททั่วนะอย่างที่ผมบอกไปเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับมาชมห้องเครื่องกันครับผมและนี่นะครับก็คือห้องเครื่องของ Suzuki Stereo คันนี้นะครับห้องเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด998 cc หรือ 1.0 ลิตรนั่นเองนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่68แรงม้าเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นรถคันเล็กเครื่องยนต์แค่ 1.0 ลิตรนะครับ68แรงม้าก็ถือว่าพอเพียงในการขับขี่ในเมืองนะครับไม่ได้เครื่องใหญ่โตอะไรนะครับและประหยัดน้ำมันมากเลยนะครับคันนี้ประหยัดน้ำมันถึง 21.3 กิโลลิตรเลยทีเดียวแล้วในส่วนของความสวยเดิมคันนี้เรามาดูกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตนะครับเนี่ยสีเดิมๆจากโรงงานไม่เคยมีรอยขันไม่เคยมีรอยขยับเลยนะครับตะเข็บเนี่ยตะเข็บต่างๆนะครับรูนะครับต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสวยเดิมรถ6เดือนเนี่ยเอาจริงนะถ้าชนมาเนี่ยซ่อมยังไม่เสร็จเลย6เดือนนะคันหน้าสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบสวยเดิมนะครับซื้อคันนี้ไปคุ้มมากๆนะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวเราแจ้งราคากันหน่อยนะครับสำหรับราคาของ Suzuki Stereo 1.0 GA เกียร์ธรรมดาปี2021คันนี้นะครับราคาอยู่ที่ 239,000 บาทเท่านั้นนะครับ239,000 บาทคือราคาของเจ้า Suzuki Stereo คันนี้นะครับผมและทีนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นแค่เพียง 3,000 บาทนะครับ 3,000 บาทไม่ใช่ 3,500 3,600 นะ 3,000 ทวนเลยนะอันนี้คือเริ่มต้นนะครับถ้าเครดิตดีสามารถผ่อนเริ่มต้น 3,000 บาททวนเลยนะครับและใครนะครับที่อยากมาดูรถคันนี้สามารถมาดูได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับรถจอดอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับหรือใครนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดอยากได้คันนี้ไม่มีปัญหาโทรมาหาผมนะครับได้ที่เบอร์063-693-0000หรือ LINE ID myboy0053 ครับพร้อมให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ Stereo คันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมติดต่อมานะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางการติดต่อของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะครับรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคันไหนที่ผมจะมารีวิวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ฝาก Eco Car ราคาถูกคันนี้และคันใหม่มากๆคันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับวิธีลงทะเบียน5ขั้นตอนง่ายๆสำหรับรับสิทธิพิเศษและส่วนลดสูงสุด 20,000 บาทจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์ 1. สแกน QR Code และกดเพิ่มเพื่อน 2. กดลงทะเบียนหรือกดที่โปรโมชั่นดูรถสวยเข้าใหม่3. ลงทะเบียนผ่านแอปที่ต้องการ 4. ใส่ข้อมูลลงในช่องเพื่อทำการลงทะเบียนและกดตกลง 5. เลือกรถคันที่ต้องการรับโปรโมชั่นและกดรับส่วนลดทันทีเท่านี้การลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษและส่วนลดจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักแชทสอบถามแอดมินได้เลยนะครับ